ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันนะคะพฤหัสบดีที่25เมษายน2567แรม2ค่ำเดือน5ปีเถาะวันนี้น้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะค่ะและเอจารุพันธ์พลอยเกิดค่ะพบกับท่านผู้ฟังในข่าวยามเช้าของเรานะคะค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะเครือข่ายของเราอย่างเหนียวแน่นนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819891กิโลเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึงหอกระจายข่าวและสวทในส่วนภูมิภาคของเรานะคะที่ร่วมรับสัญญาณรายการข่าวยามเช้าค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้คุณก๊อตอุเทนพรหมใจนะคะพี่ก๊อตพร้อมกับทีมนิวมีเดียนะคะน้องฟิลฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมเพระน้องอาร์มพงศักดิ์คำร่มดูแลนิวมีเดียนะคะ Facebook Live เพจข่าวยามเช้านะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้น้องแอลชยนันท์แก้วกล่ำนะคะทีมข้อมูลค่ะค่ะก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะข่าวยามเช้านะคะวันนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายเป็นเรื่องที่หลายคนเฝ้าติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องที่น่ายินดีกันหลากหลายเรื่องราวนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามรับฟังเราได้แล้วก็มาชมเราได้นะคะทางเพจข่าวยามเช้าค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านรายงานตัวมาแล้วนะคะเข้ามาหรือยังคะตอนนี้เราก็กำลังเปิดดูอยู่พรทิพานะคะสวัสดีค่ะทุกท่านน่าจะเป็นแอดมินของวัดสำรงเกียรติวิทยุเพื่อการศึกษาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านสำรงเกียรติอำเภอขุนหารเปิดให้ชาวบ้านฟังทุกวันโอ้ยขอบคุณมากนะคะรายงานตัวมาพี่พรพันนาสวัสดีค่ะพี่สุภชัยวิชิตเชื้อรายงานตัวแล้วหมอหนุ่มก็มา นะคะบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อากาศร้อนครับร้อนมากจากทุ่งมหาเจริญครับบางเย็นครับสระแก้วครับอ๋อตอนเย็นจะเย็นใช่ไหม อ่ะยังไงไม่ว่าจะตอนไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะท่านเข้ามานะคะคุณอักษรสวรรค์คุณบ่าวจอยคุณสมพลคุณประสิทธิชัยคุณประเทืองผู้ใหญ่ถาวรค่ะขอคุณวิไลวันคุณวันดีคุณสมยศคุณเหรียญโพชัยโยคุณประเทืองคุณสังวานนะคะก็ทักทายกันก่อนนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับฟังในตอนนี้นะคะก็ทยอยกันเข้ามาที่จะรายงานตัวกันนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้าแล้วก็สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆของท่านให้เราได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรนะคะสภาพอากาศหรือว่ามีข่าวสารใดๆที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าท่านอื่นๆได้ฟังกันก็เรียนเชิญเลยนะคะในพื้นที่ตรงนี้น้องหยกดารารัตน์สวัสดีค่ะพี่ทั้งสองพี่เขียนสุพรมธีรกูลนะคะมาแล้วคุณกฤษดาพร้อมสติกเกอร์เช้านี้คุณประดิษฐ์ศรีสง่าสวัสดีน้องน้อยน้องเอรับชมจากอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วไกลเลยป้าวันดีพร้อมสติกเกอร์ค่ะคุณนาฏอนงคุณเข็มทองมาแล้วพี่ประคองใจสิริสวัสดีครับคุณเอคุณน้อยพร้อมทีมงานคุณภาพอ่ะน่ารักจริงๆอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างคุณน็อตนิราบอกสวัสดีครับเมืองกำแพงเพชรร้อนแล้วก็ใส่นอหนูนะคะเยอะมากเลยมากหรือร้อนมากนะคะรายงานตัวกันค่ะพี่สุธีบรรเทาทุกข์จากระยองอยู่ที่ไหนรายงานตัวมาได้เลยช่วงนี้สภาพอากาศร้อนแบบนี้ก็ดูแลสุขภาพกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงรายงานนะคะว่าช่วงนี้ประเทศไทยของเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดหลีกเลี่ยงการทำงานหรือว่าการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะ
เวลานานนะคะแล้วก็นอกจากนี้พอไปดูอากาศวันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานคือทั่วประเทศไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปใช่ค่ะนะคะทางเหนือเนี่ยจะมีฝน 20% ของพื้นที่นะคะมีลมกระโชกแรงบางแห่งและลูกเห็บตกบางแห่งเช่นเดียวกับทางภาคกลางนะคะฝน 20% ของพื้นที่เช่นกันลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนภาคตะวันออกนะคะก็ยังมีอากาศร้อนจัดบางแห่งฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งคือแทบทั้งภาคเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 20% ของพื้นที่นอกนั้นค่ะภาคอีสานกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน 10% ของพื้นที่ค่ะค่ะและที่แน่นอนค่ะอุณหภูมิในทุกพื้นที่ทุกภาคของเรานะคะสูงประมาณสัก 37-40 นะในแต่ละพื้นที่ค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะดูแลเรื่องของการเดินทางออกไปนอกบ้านในช่วงที่มีเวลาแดดร้อนจัดๆนะคะต้องพกร่มหรือไม่ก็ป้องกันเรื่องของครีมกันแดดต่างๆนะคะเรื่องของผิวหนังโรคผิวหนังก็อาจจะต้องมีข้อกังวลกันสักนิดหนึ่งนะคะในสภาพอากาศร้อนแบบนี้ค่ะป้าวันดีบอกว่า29องศาค่ะอยุธยาเช้านี้ตอนนี้นะค่ะ29องศาแล้วถ้าตอนกลางวันหรือว่าสายกว่านี้เนาะค่ะพี่ราตรีบอกว่าร้อนเหมือนกันนะคะใครมีวิธีคลายร้อนบอกมาหน่อยนะคะหน้าเพจข่าวยามเช้าหรือว่ามีเมนูดับร้อนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีข่าวดีที่ประเทศไทยของเราโอ้โหเมนูนี้ก็ขึ้นชื่อติดท็อป10เลยนะในส่วนของประเทศไทยของเรานั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงติดอันดับ2เมนูพุดดิ้งข้าวที่ดีที่สุดในโลกอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีเมนูอะไรมาเสิร์ฟกันหน่อยหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะหรือว่าของดีของเด่นในพื้นที่นะคะบอกกันมาได้เลยด้วยความภาคภูมิใจนะคะร้อนๆแบบนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ก็ยังเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำสายหลักช่วงนี้เลยใช่ไหมคะพี่ถึงสิ้นเดือนเนาะใช่ค่ะช่วงนี้ก็ต้องยังคงที่ติดตามถึงแม้ว่าในบางพื้นที่นั้นน้ำเนี่ยอาจจะน้อยแต่ว่าในบางพื้นที่ของเราค่ะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลค่ะนายสุรศรีกิติมณฑลค่ะท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.นะคะท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าทางสธนช.ค่ะระวังน้ำทะเลหนุนสูงเสี่ยงท่วมบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็แนวเขื่อนชั่วคราวและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและนนทบุรีกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมุทรปราการค่ะแล้วก็พร้อมที่จะระวังน้ำเค็มลุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคและการเกษตรในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่บริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมแม่น้ำบางปะกงค่ะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีในช่วงของวันที่25จนถึง30เมษายนนี้นะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ของจังหวัดในส่วนที่ติดกับทะเลนะคะก็ระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงน้ำเค็มก็จะรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ได้นะคะระมัดระวังกันอาจจะต้องหาแนวป้องกันหรือว่าเฝ้าระวังกันนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคด้วยค่ะค่ะนะคะช่วงร้อนๆแบบนี้นอกจากน้ำท่าที่เราต้องดูแลแล้วเนาะเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เราเป็นห่วงคือฮิสโตรกเนาะพี่เอ๋คือโรคลมแดดนะคะคุณผู้ฟังเองก็ยังคงรายงานกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่ามีทั้งเมนูมีทั้งเรียกว่าอุณหภูมิในพื้นที่นะคะผู้ใหญ่บำรุงค่ะบอกว่าข่าวยามเช้าติดตามอยู่ปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างหมู่2เปิดเสียงตามสายรับฟังทุกวันครับเสียงชัดเจนมากครับสภาพอากาศเช้านี้อากาศร้อนพี่พนมทวนก็ส่งสติกเกอร์มาแล้วอ่ะมีเมนูอะไรพี่ปากากรองบอกว่าเมนูข้าวแช่นี่ไงโอ้โหก็ดีนะข้าวแช่เนี่ยมันจะเรียกได้ว่าเป็น
อาหารที่ดับร้อนได้อย่างดีนะคะใช่แล้วบอกว่าข้าวหอมอัญชันด้วยค่ะฟังจาก AM 891ชัดเจนดีค่ะขอบคุณมากเลยนี่น้ำแข็งใสก็มาขอบคุณมาก นะคะคลายร้อนน้ำเขียวน้ำแดงเลือกได้เลยครับผมโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะยังมีหลายเมนูมากันเรื่อยๆนะคะก็ส่งเมนูมาให้เพื่อนๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเช้านี้สำหรับข่าวยามเช้าหลายท่านเดินทางอยู่มาอัปเดตกันหน่อยเรื่องของการแก้ปัญหาจราจรบนถนนพระราม2หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนตอนนี้จับมือกันแล้วค่ะทำงานแก้ปัญหากันเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรมากขึ้นซึ่งเป็นอีกผลงานของรัฐบาลที่เห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะเรื่องนี้นายชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลออกมาบอกนะคะว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชื่นชมการทำงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะที่จับมือกันทำงานตอนนี้วางแผนบริหารจัดการหลายมิติแก้ปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2ค่ะทำให้ประชาชนสัญจรคล่องตัวมากขึ้นสั่งการทุกโครงการบอกว่าต้องแล้วเสร็จสร้างให้เสร็จเลยนะคะภายในปีหน้านี้จะทำให้ประชาชนมีความสะดวกจากการสัญจรในเส้นทางบริเวณนี้มากขึ้นท่านโฆษกรัฐบาลบอกนะคะว่าทางกระทรวงคมนาคมติดตามการทำงานเนี่ยอย่างใกล้ชิดติดตามตลอดเลยท่านบอกแบบนี้แล้วก็เร่งรัดผู้รับเหมาดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะกำหนดมาตรการโทษถ้าคนที่รับเหมาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนแล้วก็ทำงานล่าช้ากว่า 50% ของสัญญาในแต่ละเดือนมีสิทธิ์โดนยกเลิกสัญญาค่ะทางนี้ท่านบอกว่าเน้นย้ำด้านความปลอดภัยสูงสุดด้วยเป็นอันดับแรกนะคะคือทำงานไปด้วยให้ทันตามเป้าหมายตามแผนความปลอดภัยประชาชนก็ต้องมาอันดับหนึ่งและอำนวยความสะดวกสบายนะคะความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางโดยได้ดำเนินการกำหนดให้ทำงานเฉพาะช่วง 4:00 ถึง 5:00 ของวันรุ่งขึ้นส่วนความคืบหน้าจนเห็นเป็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมนั้นเกิดจากการสั่งการของท่านนายกให้ความสำคัญกับการทำงานของหน่วยงานรัฐด้วยความใส่ใจคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของที่ต้องดูแลกันเนาะนานแล้วมีคนกล่าวถึงเยอะเลยแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตามตอนกันนะคะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปแล้วเดี๋ยวดูติดตามความเรียบร้อยกันนะคะมาดูเรื่องของค่ะลงไปทางใต้กันหน่อยพื้นที่ภาคใต้กันสักนิดหนึ่งนะคะก็ยังคงมีสิ่งที่ต้องติดตา มแล้วก็ดูแลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาค่ะเขามีการประชุมคณะทำงานประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2567ณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียค่ะเที่ยวบินแรกนะคะเขาจะเริ่มในวันที่9พฤษภาคม2567นี้ค่ะเรื่องนี้ค่ะนายรอมดอนฮะอีอาแวร์ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตค่ะท่านได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2567ณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันพร้อมกับรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเพื่อหาข้อสรุปและก็ดำเนินการแก้ไขในจุดบกพร่องให้ได้รับการแก้ไขค่ะเพื่อให้การดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะค่ะในปี2567นี้ค่ะจังหวัดสงขลาค่ะดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกำหนดพิธีส่งอำนวยพรแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่สู่ท่าอากาศยานมาดินะประเทศซาอุดิอาระเบียในเที่ยวบินขาไปนะคะช่วงระหว่างวันที่9ถึง13พฤษภาคม2567ค่ะและช่วงปลายระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2567ส่วนเที่ยวบินขากลับช่วงต้นอยู่ระหว่างวันที่23ถึง30มิถุนายน2567และช่วงปลายวันที่17กรกฎาคม2567ค่ะและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ยังมีการหารือเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพค่ะตั้งแต่ก่อนการเดินทางด้วยการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกำหนดให้กับผู้ที่แสวงบุญทุกคนพร้อมกับออกหนังสือรับรองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558นะคะรวมไปถึงการจัดส่งทีมแพทย์พยาบาลไปดูแลระหว่างการประกอบพิธีและติดตามเฝ้าระวังสุขภาพหลังจากที่เดินทางกลับอีก14วันด้วยค่ะ
ส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ขอความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนและก็หอกระจายข่าวในพื้นที่ค่ะได้ร่วมกันเผยแพร่ในช่วงเวลาต่างๆตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการผลิตอินโฟกราฟิกในเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นเรื่องของบรรยากาศการเตรียมงานการบรรยากาศในช่วงเที่ยวบินปฐมฤกษ์และการจัดหาพิธีกรภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่นตลอดจนการไลฟ์สดแล้วก็ประสานสื่อในการร่วมทำการประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะค่ะต้องประชาสัมพันธ์ให้รอบด้านเพราะว่ามีพี่น้องที่จะเดินทางไปเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่องด้วยกันทั้งเรื่องการเดินทางเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็พิธีการต่างๆด้วยค่ะค่ะ 6:23 นาทีมาตามเรื่องนี้กันนะคะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยติดตาม Digital Wallet นะคะโครงการเติมเงิน 10,000 บาทของรัฐบาลที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครม.เห็นชอบในกรอบต่างๆแล้วนะคะซึ่งล่าสุดรัฐบาลก็ยังคงยืนยันค่ะโครงการ Digital Wallet จะเดินหน้าต่อตามแผนเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเรื่องนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันนะคะว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Walletจะเปิดให้ร้านค้าเริ่มลงทะเบียนในไตรมาสที่3แล้วก็จะเปิดให้ประชาชนใช้เงินได้ในไตรมาสที่4ของปีนี้อย่างแน่นอนค่ะท่านบอกว่าวิธีก็คือโดยผ่านระบบแอปพลิเคชันที่ภาครัฐกำหนดขึ้นก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐคือรอเรือไม่หันอากาศถอฐานนะคะซึ่งเบื้องต้นแบ่งเป็น2ระบบก็คือระบบลงทะเบียนแล้วก็ระบบธุรกรรมส่วนรายละเอียดและข้อมูลทางแอปพลิเคชันสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างร่วมกันพัฒนาและดำเนินการระบบค่ะให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขโครงการซึ่งรวมถึงการจัดทำเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติประชาชนและร้านค้าระบบการใช้จ่ายระบบการชำระเงินนะคะระบบตรวจสอบธุรกรรมและอื่นๆโดยยืนว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ทันกรอบเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอนค่ะค่ะด้านนายพรชัยธีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาบอกเพิ่มเติมอีกนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ค่ะมีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนะคะอย่างเช่นกลุ่มเปราะบางเกษตรกรโดยต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยณเดือนที่มีการลงทะเบียนอายุเกิน16ปีไม่เป็นผู้ที่มีเงินพึงได้นะขออภัยค่ะไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษีและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทนะคะผ่านเงื่อนไขการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระบบนะคะในระดับอำเภอรวม878อำเภอการชำระเงินนั้นต้องเป็นแบบพบหน้านะคะแล้วก็กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กค่ะค่ะเป็นความคืบหน้านะคะเรื่องนี้ค่ะทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ยังเข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รายงานความคืบหน้าของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแหล่งที่มาของงบประมาณค่ะเพื่อความถูกต้องและก็ความสบายใจของทุกฝ่ายกันนะคะนายเผ่าภูมิโรจนสกุลค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อรายงานความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะว่าผู้ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการส่งหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่เป็นการออกหนังสือเตือนนะคะแต่ว่าเป็นเพียงการเสนอความคิดเห็นซึ่งทุกอย่างยังคงเดินหน้าตามมติคณะรัฐมนตรีและยืนยันค่ะว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นมีการดูแลเรื่องของข้อกฎหมายเป็นอย่างดีซึ่งตัวกฎหมายนั้นไม่มีปัญหาค่ะแต่เป็นอำนาจหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะถึงแหล่งที่มาของงบประมาณซึ่งได้รับการยืนยันว่าไม่มีข้อติดขัดและคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไม่ได้มีการท้วงติงหรือถึงข้อกฎหมายแล้วก็ให้ระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่าเป็นไปได้ที่จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอีกครั้งเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายและเพื่อความถูกต้องของ
ข้อเสนอต่างๆซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการส่วนจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วงใดนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของธกส.นะคะสำหรับการพัฒนาระบบสำหรับดำเนินโครงการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาค่ะโดยจะมีการพัฒนาระบบร่วมกับแอปเป๋าตังแบ่งเป็น2ส่วนคือระบบลงทะเบียนและก็ระบบการใช้งานยืนยันว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายและสะดวกนะคะเนื่องจากว่าจะมีการเชื่อมต่อกับระบบธนาคารที่มีอยู่แล้วรวมไปถึงการเตรียมระบบของการรองรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่มีข้อกังวลต่างๆเนาะว่าจะต้องผ่านแอปพลิเคชันหรือว่ารายละเอียดบางท่านมีการแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเยอะมากสำหรับประเด็นนี้วันนี้เราก็เลยถามคุณฟังว่าใครชอบโครงการนี้ของรัฐบาลบ้างนะคะพิมพ์คำว่าชอบมาหรือจะพิมพ์วันนี้วันที่25อาจจะพิมพ์25มาก็ได้นะคะหรือจะพิมพ์ว่าชอบมาก็ได้แต่ถ้าชอบเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าชอบพี่สุริยาบอกว่าแวะมาทักทายค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาพเสียงชัดเจนค่ะส่วนพี่โชคดีสุดหล่ออุ๊ยชื่อน่ารักมากหล่อด้วยบอกว่าฟังทุกวันนะคะพี่วันชัยก็มาแล้วพี่โกไทย คุณสิรินภารัตนะคะทักทายมาแล้วพี่พนิษฐ์ค่ะดีเจกบสุกัญญาตื่นแต่เช้าเลยนะคะคุณธงชัยคุณรัตนพงศ์คุณวุฒิชาติหรือเปล่าคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะพี่โชคอํานวยบอกร้อนๆแบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกทะเลสวนน้ำย่อๆไงใช่น้ำทั้งนั้นดีมากอ๋อใช่น้ำตกคือมีบางท่านส่งเป็นสติ๊กเกอร์แตงโมมาด้วยพี่ใช่ไหมก็อากาศเย็นๆไงใช่ๆๆอากาศร้อนก็กินแตงโมใช่เย็นใช่เย็นคุณเอธิดาสวัสดีค่ะคุณธนิดามณีล้ำคุณพี่พงษ์ทะเรศหลายคนบอกชอบครับชอบครับชอบชอบมีใครชอบบ้างคะมีใครชอบโครงการของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ทีนี้ก็มีหลายคนแสดงความคิดเห็นทุกด้านเลยนะปรากฏว่ามีกรณีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะส่งหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์โครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Walletทางปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาชี้แจงเลยนะคะว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและยืนยันว่าเดินหน้าโครงการเหมือนเดิมค่ะตามแผนเดิมนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังออกมาพูดถึงกรณีที่นายเศรษฐพุทธสุทธิท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีหนังสือส่งไปครม.ว่าให้ทบทวนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet ว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถให้ความเห็นได้ทั้งเห็นด้วยและมีข้อทักท้วงซึ่งตัวท่านเองก็บอกว่าพร้อมรับฟังและยืนยันความเห็นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้โครงการสะดุดลงโดยการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่23เมษายนที่ผ่านมาได้พิจารณาเรื่องของหลักการและขั้นตอนการดำเนินการหลังจากนี้นะคะซึ่งมีทั้งระบบและกฎหมายที่ต้องดำเนินการส่วนความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขอให้ลดกลุ่มเป้าหมายเหลือแค่กลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยประมาณ15ล้านคนนั้นท่านก็เห็นว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเคยให้ความเห็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแต่ทางคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet พิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มใดเป็นผู้ที่เหมาะสมนะคะกลุ่มไหนที่เป็นผู้เหมาะสมก็พิจารณาแล้วดังนั้นจึงเป็นข้อเสนอแนะเดิมไม่มีอะไรเป็นประเด็นใหม่นะคะพร้อมย้ำว่าโครงการดิจิทัล Wallet จะเดินหน้าต่อตามแผนเดิมตามที่ครม.มีมติเห็นชอบแล้วส่วนจะส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเกี่ยวข้องกับข้อกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าเป็นเรื่องของธกส.โดยท่านนายกได้สั่งการว่าต้องทำด้วยความรอบคอบแล้วก็ประเด็นไหนที่เห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนก็ต้องใส่ก็ต้องส่งให้กฤษฎีกาตีความข้อกฎหมายซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการส่งเรื่องนี้ไปยังกฤษฎีกาแต่อย่างใดค่ะ ท่านก็ระบุนะคะว่าการใช้งบประมาณจากธกส.ตามมาตรา28จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568จะสามารถดำเนินการได้ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะค่ะก็เป็นกรณีที่หลายหน่วยงานก็ต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องอย่างครบถ้วนนะครับมีความห่วงใยกันนะคะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ย้ำว่าจุดยืนนั้นไม่ได้ขัดกับนโยบายของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะคะแต่ว่าควรจะแนะแล้วก็ช่วยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อประหยัดงบประมาณด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นมีจุดยืนอย่างหนึ่งนะคะที่จะดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เล็งเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นไม่ได้ขัดข้องต่อการดำเนินการที่รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่ว่าเป็นเรื่องเป็นรูปแบบที่อยากจะให้มีการเจาะจงถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรจะช่วยกลุ่มที่มีความเปราะบางก่อนหรือว่าเดือดร้อนมากที่สุดเพื่อให้กลุ่มคุ้มค่ากับงบประมาณโดยหลักเศรษฐศาสตร์ถ้าจะกระตุ้นกับคนที่ขาดก็จะมีแรงส่งต่อเนื่องสูงกว่าค่ะหากเป็นไปได้ก็ควรจำกัดกลุ่มเป้าหมายและก็ช่วยการประหยัดงบประมาณได้มากนะคะส่วนกรณีที่รัฐบาลจะนำเงินของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปใช้ในโครงการ Digital Wallet นั้นเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจซึ่งก็มีขั้นตอนที่ต้องส่งเรื่องไปให้กฤษฎีกาตีความอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะคะและก็เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฤษฎีกาและก็บอร์ดของธกส.ว่าจะดำเนินการอย่างไรพร้อมย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะดูแลในเรื่องของการกำกับดูแลฐานะทางการเงินทั่วไปและไม่ได้มีจุดยืนหรือว่าข้อแนะนำอะไรกับการดำเนินการมาตรการ Digital Wallet ของธกส.ค่ะซึ่งการเข้าพบนายกรัฐมนตรีของตัวแทนสมาคมธนาคารไทยทั้ง4ธนาคารเมื่อช่วงของวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะเพื่อหารือแนวทางลดภาระแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเปราะบางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มองว่าหากเป็นการมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็สอดคล้องกับแนวทางของแบงค์ชาติอยู่แล้วนะคะที่จะดูแลกลุ่มนี้ตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาค่ะขึ้นอยู่กับสมาคมธนาคารไทยจะออกมาตรการหรือว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่และคิดว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะค่ะพี่มาลัยบอกว่าชอบค่ะแต่ต้องเป็นเงินสดพี่ชัยหน้าทาบอกคนละครึ่งดีกว่าค่ะคุณเกียรติบอกว่าชอบใครชอบโครงการนี้นะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าชอบหรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงบ้างนะคะเป็นคอมเมนต์ที่เราจะได้เห็นความหลากหลายคุณโก้ศรีราชาบอกเช้านี้อากาศเริ่มร้อนคุณเจนจิรามาแล้วผู้ใหญ่ถาวรก็บอกว่าชอบครับและชาวบ้านก็รออยู่นะคะรอหน่อยเตรียมตัวน่าจะไม่เกิน2เดือนนี่แหละที่จะให้มีการเตรียมตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนกับร้านค้านะคะพี่สมานบอกชอบครับคุณสู้ต่อไปบอกชอบครับพี่อุศีงามสว่างจิตบอกสวัสดีค่ะทีมข่าวยามเช้าทุกท่านหลายท่านก็ยังเข้ามารายงานตัวนะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันค่ะยังมีอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สังคมให้ความสนใจนะคะหนึ่งเรื่องที่เตรียมไว้เหมือนกันค่ะนั่นก็คือกกต.เปิดคุณสมบัติผู้สมัครสว.แนะผู้ประสงค์ลงสมัครตรวจสอบให้ดีหากรู้ว่าไม่มีสิทธิ์แต่ยังสมัครมีโทษหนักเลยนะคะท่านบอกทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เตรียมความพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครโดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะนั่นก็คือต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครรับเลือกมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีไม่ใช่บังคับไม่ใช้บังคับแก่สตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มอัตลักษณ์อื่นซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตรา1114และ15คุณสมบัติต่อมาคือผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยนะคะค่ะมีเราจะไล่เรียงกอไก่ไปถึงจอจานเลยนะคะพี่เอ๋ได้ค่ะกอไก่เนี่ยคือต้องเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือกค่ะขอไข่ค่ะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันรับสมัครรับเลือกนะคะนับถึงวันสมัครรับเลือกยังไม่หมดแค่นั้นกับคุณสมบัติคอควายค่ะทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกงองูค่ะเคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีค่ะและจอจานค่ะเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษาและผู้สมัครจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา14นะคะแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561ทั้งนี้ถ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกมีโทษด้วยใช่ไหมคะพี่เอ๋ค่ะต้องระวังโทษทั้งเรื่องของจำคุกค่ะด้วยนะแล้วก็
อะไรสิทธิ์ต่างๆก็จะไม่ได้ด้วยใช่โดยเฉพาะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีนะคะและผู้ที่ได้ผู้ใดที่รับรองหรือว่าเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือว่าหลักฐานที่ใช้ประกอบสมัครเป็นเท็จก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ศาลนั้นให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีมีโทษหลายด้านนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาสามารถขอรับทราบข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2567ค่ะค่ะเตรียมตัวกันนะคะเพราะว่าตามไทม์ไลน์นั้นก็จะมีระยะเวลาเนาะเดี๋ยวสักเดือนหน้านะคะก็สวชุดเดิมก็จะหมดวาระลงไปแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวเพราะจะมีการเลือกตั้งทั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี๋ยวข่าวยามเช้าก็จะมาไล่เรียงให้ได้ทราบกันเป็นระยะนั่นเองค่ะค่ะพี่นกเบิร์ดบอกรับชมที่สุราษฎร์ธานีพี่สุโขมาแล้วพี่มินราบอกร้อนมากค่ะจากม่วง30อุบลหมายถึงว่าส่งข้าวเหนียวมะม่วงมาให้ ม่วงใช่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาชวนทานข้าวเหนียวมะม่วงกลางข่าวยามเช้าคือกินทิพย์กันมากินทิพย์กันนะคะมันก็เป็นข่าวดีอย่างหนึ่งเป็นข่าวดีใช่ใช่ภาคภูมิใจของคนไทยของเราด้วยนะคะและช่วงนี้ฤดูกาลของมะม่วงก็มาแล้วเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวก็ต้องมาด้วยนะคะมีหลายเมนูมากนะคะรวมไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายเวลาโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกเพื่อเกษตรกรนะคะยังมีอีกหลายส่วนที่ออกมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการชงกัญชานะมีการปลดล็อกต่างๆนะคะแล้วก็ยังคงมีเรื่องของเด็กๆช่วงนี้ปิดเทอมกันอยู่แต่ว่ามีข่าวออกมานะคะว่าสพท.ออกมาตรการแก้ปัญหาจัดอาหารกลางวันเด็กปีนี้นะคะแล้วก็เขาจะชูโปรแกรมนี้เลยค่ะ Thai School Lunch ในการติดตามการดำเนินการโดยให้โรงเรียนอัพโหลดรูปอาหารแต่ละวันแบบเรียลไทม์ด้วยโอ้โหเก๋ๆทั้งนั้นเลย อย่าเพิ่งไปไหนนะส่งเมนูมาได้ตลอดช่วงนี้ช่วงพักนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นข่าวสารอื่นๆรออยู่กันอีกนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อข่าวยามเช้าค่ะหลายๆคนอาจจะมีความเชื่อที่ผิดๆที่คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับใครที่ยังคงมีความเชื่อที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงคุณคิดผิดนะคะเพราะจริงๆแล้วควันไอละอองจากบุหรี่ไฟฟ้ามีฝุ่นขนาดเล็ก PM 1.0 และ PM 2.5 มีสารเคมีที่อันตรายเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ไดอะซิทิลและอะโคลินรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นพิษเช่นนิกเกิลดีบุกและตะกั่วซึ่งที่มาของโลหะหนักอาจจะมาจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูบที่โลหะหนักหลุดลอยจากขดลวดที่ชุบน้ำยาขณะที่สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่มีนับพันชนิดที่ถูกความร้อนจนเกิดเป็นไอระเหยและมีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งอันตรายนั้นเกิดจากความเข้มข้นการเผาไหม้และปริมาณที่สูดเข้าไปในร่างกายโดยตรงถ้ารู้กันแบบนี้แล้วอยากจะให้ทุกคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือคิดที่จะสูบเปลี่ยนความคิดใหม่กันนะคะท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงย้ำทำให้เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงขอบคุณข้อมูลจากเพจโฟกัสค่ะทุกร้อนนอนไม่หลับขยับไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้าเป็นปัญหาทางกฎหมายอัยการช่วยได้หากท่านมีปัญหาต้องการคำแนะนำและช่วยเหลือทางกฎหมายปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการทั่วประเทศหรือสายด่วนปรึกษากฎหมาย1157สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนสอนเด็กอย่างไรโตไปไม่คอร์รัปชันสอนความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะไม่เห็นแก่ตัวเคารพและให้เกียรติกันกล้ายอมรับผิดสอนให้อยู่อย่างพอเพียงพอประมาณและไม่ฟุ่มเฟือยดูแลบุตรหลานเรื่องพฤติกรรมการโกงตั้งแต่ยังเด็กเพราะการโกงเรื่องเล็กๆอาจนำไปสู่การคอร์รัปชันระดับชาติปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยโตไปไม่โกง
การประหยัดน้ำไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากตัวคุณด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบง่ายๆปิดก๊อกน้ำให้สนิทรินน้ำดื่มให้พอดีอาบน้ำด้วยฝักบัวแทนอ่างไม่ทิ้งเศษอาหารในชักโครกตรวจสอบน้ำรั่วไหลสม่ำเสมอรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำสักล้างและถ้าเราช่วยกันลดการใช้น้ำแค่1นาทีจะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง9ลิตรถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าทุกคนช่วยกันก็จะประหยัดน้ำได้และช่วยให้เรามีน้ำใช้ไปอีกนานทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนนาฬิกา43นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่ออยู่กับน้องเอน้องน้อยนะคะพร้อมทีมงานค่ะพี่สมหวังทักทายมาแล้วสวัสดีค่ะพี่สมัยฝากขอบคุณทีมงานอบต.ทุ่งชัยด้วยที่มาช่วยบำรุงน้ำประปาคือตอนนี้หลายหมู่บ้านนี่มีปัญหาเรื่องน้ำประปาเรื่องของภัยแล้งใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำอาจจะน้อยแล้วบางพื้นที่คือน้ำประปาคือสีจะเปลี่ยนไปในช่วงของฤดูกาลนี้ก็จะรับการช่วยเหลือนะคะก็ขอบคุณผ่านข่าวยามเช้าน่ารักมากนะคะกดไลค์ให้เลยพี่มินตรานะคะอย่างที่บอกว่าจากม่วง30อุบลราชธานีนะคะมีหลายท่านบอกชอบนี่มีอยู่ท่านหนึ่งมีทั้งเมนูอาหารข้าวอาหารหวานเลยนะพี่มินตราเนี่ยส่งอกร่องมาให้เราด้วยให้เราทานกับข้าวเหนียวไอ้มูลนะขอบคุณมากบอกอร่อยค่ะใช่หอมนะอกร่องนี่เขาหอมอร่อยนะคะหวานฉ่ำด้วยพี่สมหวังบอกเพชรบูรณ์ร้อนมากค่ะพี่กู้เกียรติพี่ลำไยบอกว่าพี่ลำไยน่าจะเป็นคนสวยนะคะสุดสวยนะคะบอกชอบเงิน 10,000 บาทค่ะเป็นผู้สูงอายุฟังทุกวันเลยฟังทางวิทยุค่ะคุณประมวลส่งสติ๊กเกอร์ยกนิ้วโป้งใช่ไหมนะคะคุณเบิร์ดนกเบิร์ดมาเลยข้าวผัดกระเพราไข่ดาวอันนี้เป็นเมนูเป็นเมนูพื้นฐานของพวกเราเลยนะคะวันนี้เราคิดอะไรไม่ออกนะแล้วส่งหวานมาตบท้ายด้วยนะพี่เอ๋พี่นกเบิร์ดเนี่ยบอกขนมหวานคือข้าวเหนียวกะทิทุเรียนโอ้โหแต่ถ้าให้มาตอนนี้เลยก็คือว่าภาคภูมิใจด้วยกันข้าวเหนียวมะม่วงคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เรียกว่ามีป้าวันดีใช่ไหมบอกว่านี่ขึ้นเทรนเลยนะขึ้นเทรนติดอันดับโลกเลยข้าวเหนียวมะม่วงของไทยติดอันดับ2เมนูพุดดิ้งข้าวที่ดีที่สุดในโลกเมื่อฟังจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Taste Atlas เป็นเว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารแล้วก็รีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกโอ้โหดูสิน่าภาคภูมิใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวกินน้ำลายก่อน เรามีข้าวเหนียวมะม่วงเขามีข้าวเหนียวมูลแล้วเรามะม่วงมาให้หน่อยตอนนี้ที่ห้องเราอ่ะเรายังมีมะม่วงเหลืออยู่ใช่มะม่วงอกร่องนะคะจากสวทภาคกลางผอ.ปูนภศรเนี่ยส่งมาให้พร้อมทีมงานขอบคุณมากเข้ากันมากเลยนะช่วงนี้ใช่นะคะความภาคภูมิใจนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เรามาร่วมยินดีเปรมปรีด้วยกันเพราะว่านายชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่ามีการเปิดเผยจาก Taste Atlas เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารแล้วก็รีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับ10พุดดิ้งข้าวที่ดีที่สุดในโลกนะคะประกาศกันไปเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าข้าวเหนียวมะม่วงเมนูอาหารหวานของไทยเราค่ะติดอันดับพุดดิ้งข้าวที่ดีที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกก่อนผู้ฟังค่ะโอ้โหคือน้ำลายแล้วตอนนี้นอกจากนี้นะคะ Taste Atlas ยังระบุด้วยว่าข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนในการปิดท้ายมื้ออาหารนะคะแน่นอนค่ะแล้วก็เขาก็บอกด้วยนะว่าทำด้วยการที่เอาข้าวเหนียวเนี่ยไปนึ่งแล้วก็เติมกะทิเสิร์ฟพร้อมมะม่วงสดมะม่วงสุกสดแน่ๆเลยเนาะเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมแล้วก็พบได้ในร้านอาหารทั่วไปในประเทศไทย
ใช่โอ้โหน่าภาคภูมิใจมากและอร่อยจริงๆนะใช่ค่ะโอ้โหบางโรยกะทิแล้วก็โรยอันนี้ใช่ไหมละมุนละมุนนะทำท่าละมุนนะคุณใช่แบบมันถั่วหอมหวานถั่วเหลืองใช่ไหมใช่ใช่ทอดถั่วแล้วก็โรยคือเขามีบางทีก็โรยงาหรือว่าธัญพืชต่างๆก็ปรับกันไปตามแต่ละเมนูนะคะแต่ที่ขึ้นชื่อเลยคือข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันต้องมูลด้วยเขาเรียกว่านำไปนึ่งแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปเขาเรียกเป็นมูลข้าวเหนียวนะคะซึ่งมันก็อยู่กับรสมือของแม่ของเรียกได้ว่าเป็นเชฟท่านนั้นๆใช่เขาจะมีเทคนิคต่างใช่ถูกต้องแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยก็จะมีความเป็นเฉพาะของเขาเนี่ยไม่สวยๆอย่างข้าวเหนียวเขี้ยวงูขึ้นชื่อมากนะคะหรือจะเป็นข้าวเหนียวพันธุ์อื่นๆที่แบบโอ้โหในพื้นถิ่นก็ได้นะคะพี่สมยศบอกว่าระยองตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงไม่ใช่มีแค่นั้นนะมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยอร่อยมาก เชิญมาทานทั้งสองไปทานนะครับขอบคุณมากค่ะส่วนนอกจากให้เราไปทานข้าวเหนียวแล้วนะคะพี่สมพงษ์บอกอยู่สำโรงทาบสุรินทร์ร้อนมากบ้านผมไม่มีน้ำตกมีแต่ลาบกับก้อย ชวนเราไปขอบคุณมากอ้าวที่ไหนยังมีเมนูหรือว่าเป็นยังไงอีกนะคะก็บอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้เราก็มาภาคภูมิใจด้วยกันหรือคุณผู้ฟังเองมีเมนูอื่นๆพี่คมสันบอกชอบเงินค่ะวงเล็บสดขอบคุณมากเป็นเรื่องปกตินะคะได้ค่ะคุณประสิทธิชัยบอกชอบโอเคชอบหลายชอบมากเลยใช่ยังมีอีกหลายข่าวที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยชอบแน่ๆเลยแล้วก็ติดตามกันอยู่ค่ะต่อเรื่องอาหารกันเลยดีไหมที่บอกไว้ว่าของเมนูอาหารกลางวันใช่ไหมอาหารกลางวันของเด็กๆต้องขึ้นอะไรนะรูปภาพหรือว่าอย่างไรกันนะทั้งสพท.ค่ะเขาก็ออกมาตรการแก้ปัญหาจัดอาหารกลางวันเด็กในปี2567ชูโปรแกรม Thai School Lunch นะคะในการติดตามดำเนินการโดยให้โรงเรียนนั้นมีการอัปโหลดรูปอาหารแต่ละวันแบบเรียลไทม์จะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าเลขาธิการกพท.นะคะท่านบอกว่าขณะนี้สพท.ค่ะก็มีการจัดทำมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานของโครงการอาหารกลางวันโดยปรับปรุงคู่มือดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในปี2567ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสและก็โรงเรียนขนาดเล็กกันนะคะเพื่อให้โรงเรียนนั้นใช้เป็นแนวทางเรื่องของการดำเนินการอาหารกลางวันได้อย่างถูกต้องลดภาระของครูรวมไปถึงให้หน่วยตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะแล้วก็ทางสพท.ค่ะเขาก็มีการพัฒนาโปรแกรมไทยสกุลรันส์นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายการเมนูภายในวันเพื่อให้มีการปฏิบัติไปตามระเบียบการจัดการจัดซื้อจัดจ้างเพราะอ่านกลางวันนี้เขาก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างมาในแต่ละวันนะคะเดือนนี้สัปดาห์นี้มีอะไรกันแล้วก็จะสามารถอัปโหลดรูปภาพอาหารแต่ละวันแบบเรียลไทม์วันนี้เด็กก็จะเห็นนะจะเห็นแล้วนะว่าเมนูอะไรซึ่งก็จะทำให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการคุ้มค่าแล้วก็ใส่ใจในการดำเนินงานอาหารกลางวันรวมไปถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็สามารถใช้โปรแกรมไทยสกุลร้านนี้ได้ที่จะเข้าไป กำกับติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดได้ก็คือจะต้องขึ้นมาก่อนนะคะขึ้นให้เห็นการว่าวันนี้ทางโรงเรียนนี้ทางต้นสังกัดก็จะเห็นแล้วค่ะว่าโรงเรียนนี้จะทำเมนูอะไรแล้วพอถึงช่วงเวลาที่รับประทาน จริงๆเมนูนั้นจะเป็นไปตามภาพที่ปรากฏหรือไม่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบติดตามกำกับติดตามเรื่องของคุณภาพชีวิตของน้องๆ นะคะในการที่จะบริโภคอาหารในโรงเรียนที่เป็นอาหารกลางวันอันนี้เมนูเด็กๆนะเมนูผู้ใหญ่ก็มาเรื่อยๆข้าวผัดหมูกรอบก็มาค่ะข้าวยำขันโตกก็มาหลายข้าวมากอ๋อหิวละก็มีหลากหลายคนนะคะแต่ว่ามะม่วงแช่อิ่มก็มีนะใช่ๆไม่ใช่มีแค่ข้าวเหนียวมะม่วงเท่านั้นสละลอยแก้วพี่นกเบิร์ดส่งมาให้แล้วมะม่วงแช่อิ่มก็ส่งมาขอบคุณมากเลยโอ้โหนี่พี่ศรีธนนชัยบอกว่าฟังที่สตูลค่ะคุณเอคุณน้อยส้มตำก็มานะคะที่พาคุณพาชีอยุธยาค่ะฝากหน่อยเจ้าหน้าที่เข้มงวดหน่อยเรื่องยาเสพติดเยอะจริงๆฝากด้วยนะคะทุกพื้นที่ด้วยนะคะเรื่องของเด็กๆยังไม่จบแค่นั้นยังมีอีกข่าวที่ยังมีข่าวอีก
เรื่องหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจเนาะใช่ค่ะกรณีน้องไนซ์นะคะแล้วก็ครอบครัวซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักพุทธร่วมกับพม.ค่ะตรวจสอบน้องไนซ์และครอบครัวเข้าข่ายนำศาสนามาหลอกลวงประชาชนหรือไม่เมื่อวานนี้ค่ะนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงกรณีที่มีประชาชนเรียกร้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบน้องไนซ์เด็กอายุ8ขวบที่อ้างตัวเป็นบุตรพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตที่ไม่มีอยู่ในคำสอนนะคะท่านก็ได้สั่งการไปยังนายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่บ้านพักของครอบครัวเด็กอายุ8ขวบนี้พร้อมกับนายกนทัศน์พงษ์ไพบูลย์เวชหรือกันจอมพลังค่ะเพื่อตรวจสอบโดยด่วนแล้วว่าการกระทำของเด็กอายุ8ขวบเป็นอย่างไรและมีความเหมาะสมหรือไม่นางพวงเพชรระบุด้วยนะคะว่าทั้งนี้จะต้องเข้าไปตรวจสอบกับผู้ปกครองด้วยว่ามีการป้อนข้อมูลที่ผิดให้กับลูกหรือไม่เพราะลำพังเด็กที่มีอายุยังน้อยน่าจะยังไม่มีการนึกคิดไตร่ตรองอะไรได้มากรวมถึงตรวจสอบว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเพื่อหวังผลประโยชน์จากน้องไนซ์หรือไม่ส่วนตัวท่านมองว่าการที่นำเรื่องพระพุทธเจ้ามาอ้างอิงเช่นนี้ไม่ตรงกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาอีกทั้งทำให้ประชาชนหลงเชื่อดังนั้นท่านก็เลยให้สำนักพุทธค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบและหากมีประเด็นใดที่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนจะดำเนินการตามกฎหมายหรือมีพระภิกษุสามเณรรูปใดเข้าไปเกี่ยวข้องให้ดำเนินการทันทีโดยไม่มีการละเว้นขณะเดียวกันขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณก่อนรับฟังคำสอนดังกล่าวด้วยค่ะค่ะค่ะไปดูเรื่องของทางด้านเกษตรกันบ้างอย่างที่บอกไว้คุณเกริ่นไว้เรื่องของโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกเพื่อเกษตรกรนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาขยายเวลาค่ะเฟส2ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเพื่อบรรเทาปัญหาปุ๋ยแพงแก่เกษตรกรช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยค่ะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะมีการผนึกกำลังกันในหลายส่วนที่จะช่วยกันลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผลตอบรับดีจากเฟสแรกค่ะที่สิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะคะเขาก็จึงขยายเวลาแล้วก็เพิ่มปริมาณปุ๋ยลดราคาให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ภาคกลางนะคะที่จะเริ่มปลูกในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกมาแล้วช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนมันสำปะหลังค่ะก็ยังคงมีการเพาะปลูกกันอยู่ในเดือนนี้ก็จึงดำเนินการต่อเนื่องในเฟสที่2เริ่ม1เมษายนเป็นต้นมาจนถึง30มิถุนายน2567ค่ะค่ะคุณหมอชนาศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านออกมาย้ำนะคะว่าประกาศปลดล็อกยาเสพติดประเภท5เป็นการปลดพืชตัวอื่นสำหรับใช้ปรุงตำรับยาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ไม่ใช่เปิดให้เสพกัญชากัญชงนะคะซึ่งท่านบอกว่าประกาศนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้พืชเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแต่มีประโยชน์ทางการแพทย์นะคะที่ถูกจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ที่ไม่ใช่สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชงก็คือกระท่อมเห็ดขี้ควายและฝิ่นสามารถนำมาเสพหรือผสมปรุงยาตำรับรักษาโรคและศึกษาวิจัยตามหลักวิชาการนะคะแล้วก็ทางนี้ประกาศนี้เริ่มมีบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะคะ23เมษายนที่ผ่านมาค่ะค่ะทางสปสช.ค่ะเขต4สระบุรีนะคะเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่8จังหวัดทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาอำนวยความสะดวกประชาชนค้นหาตำแหน่งที่ตั้งหน่วยบริการนวัตกรรมตามโครงการบัตรประชาชนรักษาทุกที่1พฤษภาคมนี้นะคะก็นำร่องการที่จะใช้บริการตามนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวระยะที่2ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่นำร่องไปก่อน1จังหวัดคือสิงห์บุรีแล้วก็ขยายเพิ่มอีก7จังหวัดที่นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลพบุรีอ่างทองและนครนายกเพื่อให้ครบทั้ง8จังหวัดของเขต4ในวันที่1พฤษภาคมนี้ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขต4สามารถค้นหาบริการหน่วยนวัตกรรมที่เข้าร่วมให้บริการตามโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้สะดวกค่ะค่ะส่วนกรมการจัดหางานค่ะเขาพัฒนาแพลตฟอร์มคนทำงานให้เป็นแหล่งบริการงานอาชีพอิสระครอบคลุมทุกอาชีพใน10หมวดงานหลักไม่ว่าจะเป็นกราฟิกดีไซน์ตลาดโฆษณาจัดทำสินค้าอาหาร
ผ่านเว็บไซต์คนทำงาน .doe.go.th นะคะจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าไปดูประกาศรับจ้างว่าจ้างต่างๆได้นะคะหรือสงสัยยังไงสายด่วนกระทรวงแรงงานค่ะ1506 1506กด2นะคะสายด่วนกรมการจัดหางาน1694 1694ค่ะค่ะไปภูมิภาคกันสักนิดนึงนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะเตรียมจัดงานเทศกาลหุ่นเพชรบุรีเมืองหนังส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์3ถึง5พฤษภาคมนี้ที่วัดพระพลาชัยและบริเวณใกล้เคียงค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะระหว่างวันที่3ถึง5พฤษภาคมนี้ค่ะค่ะส่วนพรุ่งนี้ค่ะดนตรีถนนดนตรีไลฟ์นะคะม่วนอกม่วนใจ25ปีไม้เมืองพี่โยพิญโยรุ่งสมัยแล้วก็พร้อมกับทีมงานพร้อมแล้วนะคะที่จะต้อนรับ FC ของถนนดนตรีแล้วก็ไม้เมืองพรุ่งนี้โอ้โหแบบฟรีกันด้วยนะค่ะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปใครที่มาไม่ได้นะคะติดตามทางเพจถนนดนตรีไลฟ์นะคะหรือเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ก็ได้นะคะแล้วก็รอติดตามเพราะว่ามีศิลปินรับเชิญเยอะเนาะทั้งบนดนตรีดาวเหนือทั้งกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมแล้วก็มีสินค้าธงฟ้าโอ้โหเครือข่ายโอ้โหเยอะมากนะคะใครจะมาเนี่ยเชิญกันได้นะพรุ่งนี้ห้องออดิโทเรียมศูนย์ปฏิบัติการหลังใหม่ของเราอาคารศูนย์ปฏิบัติการหลังใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ1คนร้อง1คนเล่นกับบทเพลงเพื่อชีวิตล้านนาค่ะค่ะและที่พลาดไม่ได้นะคะส่งท้ายกันในสัปดาห์นี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครเชิญชวนร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งที่2ค่ะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครั้งนี้จัดที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟเขตจตุจักรกันนะคะวันอาทิตย์นี้28เมษายนตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีเพลิดเพลินกับดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์และศิลปินรับเชิญมากมายค่ะใช่แล้วโอ้โหคุณผู้ฟังชอบมากเลยหลายท่านอ่ะเตรียมชมนะคะเตรียมติดตามกันเลยทุกช่องทางค่ะแล้วก็แน่นอนเดี๋ยววันนี้ค้นหามาเล่าช่วงหลังข่าว 9:00 น.ถึง 10:00 น.ก็ค่ะนะคะเชิญนักร้องนักดนตรีมาร่วมพูดคุยกันกับดนตรีในสวนที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะที่สวนรถไฟนะคะเพลงเพราะๆต่างๆติดตามได้นะคะใครที่แบบอาจจะฟังทาง FM 92.5 AM 891หรือเพจค้นหามาเล่านะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์รอติดตามรายละเอียดกันค่ะนะส่งท้ายอีกนิดนึงที่มีข่าวบอกว่าโอ้โหตอนนี้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 ถึง 50,000 บาทฟรีแค่โอนเงินเข้าบัญชี KTB โอ้โหปรากฏว่าข่าวนี้ธนาคารกรุงไทยออกมาบอกแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมอย่าไปหลงเชื่อนะคะไม่มีแบบนี้เด็ดขาดแน่นอนค่ะเราต้องส่งต่อให้ผู้ประกาศหนุ่มหล่อสาวสวยที่จะมาอ่านข่าวให้เราได้ติดตามกันภาค 7:00 น.โอ้ยเจอกันนะครับคนหามาเล่าอันนี้คุณประสิทธิชัย FC ตัวยงใช่ค่ะก็หลายท่านเจอกันกับคุณน้อยอีกนะคะส่วนข่าวยามเช้าเจอกันทุกวันนะคะหลังข่าว 6:00 น.ถึง 7:00 น.วันนี้เอ๋น้อยพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะวันนี้ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าเอ๋น้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะ